พี่ไม่กลัวพี่เราจะพ้นพรุ่งนี้แล้วนะกูจะกลัวอะไรวะตำรวจไงพี่เราเป็นโจรนะพี่เขายิงเราตายนะ ตำรวจอะมึงเคยได้ยินตำนานหลวงปู่เข็มไหมพี่มันกลางป่ากลางเขาแล้วนี่มันกลางคืนนะพี่ถามมึงว่ามึงเคยได้ยินตำนานหลวงปู่เข็มไหมพี่มันไม่ควรเล่านะพี่เรื่องเนี้ยมึงเคยได้ยินตำนานหลวงปู่เข็มไหมไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับโอ้ยนี่มึงเห็นในคอกูไหมเห็นครับพี่หลวงปู่เข็มมึงเชื่อไหมหลวงปู่เข็มเคยแสดงอภินิหารต่อศิษยานุศิษย์ประมาณ 30,000 คนครับพี่กองไฟยาว8เมตรหลวงปู่เข็มท่องพุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังกองไฟยาว12เมตรเมื่อกี้นี่8เมตรนะพี่ไฟมันลามหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สมองก้าวต่อไปหลวงปู่เข็มงีกยังงี้เฮ้ยหลังจากนั้นศิษยานุศิษย์ประมาณ 30,000 คนตัดหลวงปู่เข็มแจกกระท่วงแต่กระดูกหลวงปู่เข็มก็มาอาจเป็นแพะไงครับพี่ผมเห็นครับทำไมไม่เชื่อแล้วก็พี่ทำอะไรเฮ้ยพี่ขวานเฮ้ยไม่เอาพี่ผมขอพี่พี่ทำนิ่งผมขออย่าพี่พี่ทีเนี้ยมึงก็พร้อมที่จะไปป้นกับกูแล้วใช่ไหมมันต้องได้อย่างนั้นสิวะถ้ามึงจะละกูเล่าไม่คมอ่ะ